สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวไขควงกระแทกไร้สายของสกิลครับตัวนี้จะมีขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดเลยน้ำหนักก็ไม่หนักด้วยเหมาะสำหรับงาน DIY ครับงานช่างในบ้านของเราทั่วไปนะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องมือช่างขนาดไม่ใหญ่นะครับเป็นขนาดเริ่มต้นที่12โวลต์เนี่ยของสกิลตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับเผื่อใครกำลังสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นไขควงกระแทกไร้สายของสกิลครับเป็นขนาด12โวลต์เป็นบัตเลสมอเตอร์ด้วยนะครับมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านแรงบิดหรือว่าทอร์กที่เขาให้มาเนี่ยสูงสุดเนี่ยทำได้ถึง120นิวตันเมตรนะครับตัวนี้นะจะมาพร้อมกับกระเป๋าเครื่องมือช่างของสกิลด้วยนะครับแล้วจริงๆนะสกิลก็มีเครื่องมือช่างนะครับที่เป็นไร้สายเนี่ยอีกหลายเครื่องมือเลยนะครับสามารถที่จะเลือกใช้ได้เครื่องมือช่างของสกิลนะครับจะรับประกันให้ถึง2ปีนะครับสามารถลงทะเบียนในการรับประกันได้ในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับมีตัวไขควงกระแทกพร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ยมาให้ถึง2ก้อนนะครับอันนี้ก็เป็นจะเป็นแพ็กเกจที่มีแบตเตอรี่ให้2ก้อนนะพร้อมกับแท่นชาร์จด้วยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวคลิปนะครับสามารถที่จะใส่กับตัวไขควงกระแทกของเราได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นขนาด12โวลต์นะครับ2 mAh จำนวน2ก้อนนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือเนี่ยเราสามารถเลือกซื้อได้ว่าจะแบตเตอรี่ก้อนเดียวหรือ2ก้อนนะครับจะเอากระเป๋าด้วยหรือเปล่านะเขาจะมีแพ็กเกจให้เลือกนะครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ 4,000 ต้นๆนะครับจนถึง 5,000 กว่าๆเราสามารถเลือกซื้อได้นะครับในเซตนี้ไขควงกระแทกรุ่นนี้นะครับจะเป็นของสกิลรุ่นก็คือ ID 5744SE10 ตัวนี้ก็จะเป็นไขควงกระแทกขนาด12โวลต์ของสกิลครับในส่วนของขนาดแล้วก็รูปทรงของไขควงกระแทกไร้สายนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับขนาดเนี่ยก็ไม่ใหญ่น้ำหนักก็เบาด้วยนะครับเท่าที่ผมลองจับดูเนี่ยถือว่าจับได้ถนัดแล้วก็กระทัดรัดมากเหมาะสำหรับงาน DIY นะครับในบ้านเนี่ยใช้งานได้ระยะยาวเลยส่วนน้ำหนักนะครับเฉพาะตัวเครื่องเดียวก็อยู่ประมาณสัก950กรัมนะครับไม่ถึง1กิโลรวมกับแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์2 mAh นะครับอีกประมาณ250กรัมนะครับรวมกันแล้วก็กิโลหน่อยตัวนี้นะครับจะมีระบบปรับสปีดเนี่ยมาให้2ระดับครับมีโลกับไฮซึ่งตัวโลนะครับหรือว่าสปีดโลเนี่ยจะอยู่ความเร็วรอบตั้งแต่0ถึง 1,600 RPM นะครับส่วนอัตรากระแทกก็จะอยู่ที่ 2,500 IPM นะครับในส่วนของตัวสปีดไฮนะครับหรือว่าตัวระดับสูงเนี่ยก็จะอยู่ที่0ถึง 2,600RPM นะครับหรือรอบต่อนาทีส่วนอัตรากระแทกนะครับจะอยู่ที่0ถึง 3,500 IPM ครับมาดูในส่วนของวัสดุกันบ้างนะครับโซนสีดำเนี่ยหรือเป็นโซนที่เราใช้ในการจับหรือใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวยางส่วนสีแดงนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวพลาสติกครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสีเทาๆนะตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโซนของชุดเกียร์นะครับหรือว่าเป็นจุดหมุนอุปกรณ์ด้านในนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการทนความร้อนหรือว่าทนการสึกหลออะไรเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงตัวน้ำหนักของเครื่องเนี่ยก็ลดลงมาด้วยจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับในส่วนของไฟนะครับก็จะเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้นะครับต้องบอกว่าดีมากเลยนะครับช่วยส่องสว่างตอนที่เราใช้งานได้แล้วก็ไฟเขาเนี่ยจะสว่าง10วินาทีนะครับแล้วก็จะดับลงตรงนี้เราสามารถใส่ตัวคลิปนะครับเพื่อใช้ในการแขวนตัวไขควงกระแทกของเราได้แบบนี้นะครับส่วนบริเวณด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีที่ใส่ตัวไขควงให้เราด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถเสียบไขควงเข้าไปได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะตกเลยนะครับอันนี้เขาไม่ได้ใช้ระบบที่เป็นตัวแม่เหล็กนะครับเขาเป็นระบบแบบเสียบเข้าไปเลยนะครับก็สามารถที่จะถอดแล้วมาใส่ใช้งานได้ถัดไปเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานตัวเครื่องกันบ้างครับโดยลักษณะงานแรกเลยนะครับที่ไขควงกระแทกเนี่ยเขาถนัดนั่นก็คือการขันสกรูหรือว่าการถอนสกรูนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสปีดแรกสปีดโลการขันก็จะเห็นว่าสามารถขันได้ลงได้นะครับเรื่อยๆนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงหรือว่ารวดเร็วนะครับแต่ความเร็วรอบหรือว่าอัตราการกระแทกเนี่ยก็จะคงที่ขันลงไปเรื่อยๆได้แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นระดับที่1อาจจะไม่เร็วมากผมว่าตัวนี้จริงๆเนี่ยเหมาะสำหรับงานที่ไม่หนักนะเป็นงาน DIY งานประกอบนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นการประกอบอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้านะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเราสามารถที่จะใช้ในการถอนสกรูแล้วก็ขันสกรูและของงานไฟฟ้าของเราได้นะเพราะว่าตัวความเร็วรอบแล้วก็ตัวการกระแทกเนี่ยของเขาจะไม่ได้แรงมากครับเวลาเราขันสกรูเนี่ยพอถึงตำแหน่งแล้วเนี่ยมันก็จะกระแทกให้นะครับก็ทำให้สามารถที่จะคอนโทรลนะครับในเรื่องของน้ำหนักมือต่างๆนะครับได้แบบนี้นะครับ
ส่วนเดี๋ยวเรามาดูนะครับสปีดไฮเนี่ยผมต้องบอกว่าแรงขึ้นมาเลยนะครับกับตัวทอร์คที่เขาให้มาเนี่ยที่เขาบอกนะถึง120นิวตันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าสามารถยิงสกรูได้รวดเร็วกว่าระดับโลอย่างมากเลยนะครับนี่ครับจะเห็นว่ายิงได้อย่างรวดเร็วเลยซึ่งในระดับไฮเนี่ยผมก็ว่าเพียงพอสำหรับงานช่างหรือว่างาน DIY ในบ้านของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานไม้งานเจาะงานยิงสกรูนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะทำได้ครอบคลุมนะครับสำหรับความแรงระดับนี้นะอย่างจะเห็นว่าตัวนี้ก็เป็นสกรูยาวถึง6นิ้วเลยนะครับเขาก็สามารถยิงอัดลงไปได้หรือว่าใครจะใช้เกี่ยวกับงานเจาะเหล็กอย่างเช่นการยิงหลังคาเมทัลชีทนะครับตัวไขควงกระแทกขนาด12โวลต์เนี่ยผมก็ว่าสามารถใช้งานได้นะครับจะเห็นว่าขนาดเหล็กเนี่ยประมาณ2ถึง 2.5 มิล นะครับเขาก็สามารถที่จะเจาะเข้าไปได้โดยอุปกรณ์นะครับหรือว่าดอกสว่านรวมถึงดอกไขควงที่เราใส่เนี่ยก็ต้องเป็นดอกแบบ6เหลี่ยมนะขนาด2หุ่นหรือว่า 1/4 นิ้วนะครับหรือขนาด 6.35 มิลลิเมตรเนี่ยเราสามารถใส่แล้วก็ใช้งานร่วมกับตัวไขควงกระแทกไร้สายของสกิลตัวนี้ได้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นงานเจาะนะครับเราก็ใช้ดอกที่เป็นหัวจับ6เหลี่ยมนะครับใส่เข้าไปเนี่ยก็สามารถใช้ในการเจาะเหล็กรวมถึงเจาะไม้แบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นดอกใบพายนะครับที่เป็นก้านจับ6เหลี่ยมแบบนี้เราก็สามารถใส่ใช้งานได้ครับในเรื่องของแสงไฟเนี่ยตัวนี้คือสว่างนะครับคือต้องบอกว่าสว่างมากเลยใช้แทนเป็นไฟฉายได้ในบางกรณีนะครับที่เราต้องการจะส่องสว่างในพื้นที่ที่เราทำงานอยู่นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยคือใช้แทนไฟฉายได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมมืดๆนะเวลาผมกดนะครับแล้วเปิดขึ้นมาเนี่ยตัวแสงไฟเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก10วินาทีนะครับก็เพียงพอให้เราเนี่ยสามารถส่องสว่างในพื้นที่ของเราได้สุดท้ายเลยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับขนาด12โวลต์ขนาด2แอมป์อาวเนี่ยถามว่าใช้งานได้นานหรือเปล่านะซึ่งในนี้ผมก็ไม่ได้มีการทดสอบนะแต่ผมจะบอกว่าเท่าที่ผมทดสอบการใช้งานมานะครับทั้งหมดเลยเนี่ยจนถึงณปัจจุบันเนี้ยมันลดไป1ขีดนะครับก็ถือว่าสามารถใช้งานครอบคลุมนะครับสำหรับการใช้งาน DIY หรือว่างานในบ้านนะครับสุดท้ายเลยนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเครื่องมือช่างตัวไขควงกระแทกไร้สายของสกิลขนาด12โวลต์ตัวนี้นะครับก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่กำลังมองดูอยู่หรือว่าสนใจเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่จะใช้ในการพิจารณาในการเลือกซื้อได้นะครับหรือท่านใดต้องการจะซื้อนะครับหรือเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยสามารถเข้าไปดูในdescription หรือว่าใต้คอมเมนต์ที่ผมแนบข้อมูลไว้ให้ได้นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ